เหตุการณ์นี้นะฮะก็เป็นขาใหญ่เหมือนกันนะฮะสองแก๊งวัยรุ่นบางปะกงกับวัยรุ่นชลบุรีเขาบอกเมื่อคืนนี้เนี่ยนัดมาเคลียร์กันแล้วปรากฏว่าคือสาเหตุที่ทะเลาะ กันเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดจากการโพสต์เฟซบุ๊กไปมากันเลยนัดมาเคลียร์แต่คุณผู้ชมฮะเคลียร์ท่าไหนกันไม่ทราบสุดท้ายมีฝั่งหนึ่งเนี่ยเอาอาวุธมาด้วยแล้วก็มีการยิงกันจนสุดท้ายเหตุการณ์นี้มีสมาชิกในกลุ่มหลายคนได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่คนนี้คนที่เจ้าที่ตำรวจไปถึงอายุเด็กมากพี่ปุ้ยอายุประมาณ13ปีอ่ะขวบนะคะอันนี้แล้วหน้าน้องยังเด็กอยู่เลยอ่ะอยู่เลยอันนี้คือหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บนะคุณผู้ชมคือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ริมถนนคือพอยิงกันปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้แก๊งนึงเนี่ยก็หนีเข้าไปอยู่ในร้านอาหารที่อยู่ตรงริมถนนบางนาตราดนะฮะคุณผู้ชมคนนี้เนี่ยน้องคนนี้เนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยนะโดนยิงเข้าที่กลางหลังเนี่ยแผลเนี่ยเป็นรอยกระสุนเลยอายุ13ปีนอกจากนี้เนี่ยยังทราบว่าเหตุการณ์นี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะที่ถูกยิงและก็ถูกฟันด้วยเพื่อนเนี่ยมีการนำตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐอีก3คนแล้วแต่ละคนเนี่ยเด็กทั้งนั้นเลยอายุ17ปีคนนี้ถูกยิงเข้าที่ศีรษะ1แห่งบริเวณลำตัว3แห่งอีกคนอายุ16ปีถูกยิงเข้าที่กลางหลังแล้วก็อีกคนนึงอายุ22ปีถูกฟันเข้าที่แขนซ้ายทีนี้เจ้าที่ตำรวจและเจ้าที่ปฐมพยาบาลตอนไปถึงเนี่ยก็มีการสอบถามเจ้าของร้านอาหารตามสั่งนี่แหละว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเจ้าของร้านเนี่ยชื่อว่าคุณคำพลอยก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังเก็บร้านเลยเที่ยงคืนดึกๆเลยอยู่ดีๆเนี่ยได้ยินเสียงปืนเนี่ยดัง3นัดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นวัยรุ่นเนี่ยหลายคนเลยวิ่งเข้ามาหลบภายในร้านแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือน้องคนที่นั่งอยู่อ่ะ อายุ13ปีคนนี้ฮะนั่งหายใจรวยรินอยู่ภายในร้านเลยส่วนบนถนนเนี่ยป้าก็พยายามดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เห็นว่ามีวัยรุ่นบางส่วนเนี่ยถูกยิงแล้วก็นอนฟุบอยู่เหมือนกันและเท่าที่เห็นเนี่ยคาดว่าคนก่อเหตุเนี่ยน่าจะ10กว่าคนเลยนะที่มาก่อเหตุตรงนี้ลองฟังเสียงคุณป้านิดนึงครับ3นัดใช่ไหมใช่ได้ยิน3ปั้งปั้งปั้งแล้วเขาเลยวิ่งออกไปดูแล้วมีมอเตอร์ไซค์อ่ะวิ่งมาจะเล่นพวกมันอีกมอเตอร์ไซค์3 4คันอ่ะวิ่งจะเล่นแล้วเด็กๆมันวิ่งเข้าไปหลบในห้องเนี่ยคุณผู้ชมถามไปถามมาก็ถามเพื่อนๆเพื่อนๆของคนที่บาดเจ็บด้วยเหมือนกันเขาก็บอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยแก๊งอีกแก๊งนึงเนี่ยน่าจะเป็นวัยรุ่นแถววัดศรีพื้นที่พานทองจังหวัดชลบุรีเหมือนที่บอกไปครับก็คือทะเลาะกันเรื่องจากการด่าโพสต์ด่ากันนะฮะซึ่งกลุ่มผู้เสียชีวิตเนี่ยตอนแรกกำลังจะเดินไปหากลุ่มวัยรุ่นชลบุรีจะเดินทางไปหาเพื่อคุยแล้วก็เคลียร์กันแต่จังหวะที่เดินเข้าไปคุยเนี่ยตอนนัดกันตรงริมถนนเนี่ยปรากฏว่าไอ้อีกฝั่งนึงเนี่ยนะฮะชักอาวุธปืนออกมาแล้วก็เอาปืนออกมาไล่ยิงฝั่งของตนจนสุดท้ายได้รับบาดเจ็บหลายคนคุณผู้ชมอาการสาหัสหลายเลยนะฮะตอนนี้ดับ1คนแล้วก็เจ็บ3คนเจ้าที่ตำรวจกำลังเร่งไล่กล้องวงจรปิดแล้วก็ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะฮะคนที่เสียชีวิตเนี่ยยังเป็นเยาวชนนะ อายุ17ปีถูกยิงที่ศีรษะ1แห่งแล้วก็ลำตัวอีก3แห่งนะคะคือตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลน้อง13ก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่กลางหลังเลยนะคะแล้วก็มีเยาวชน16ปีถูกยิงที่กลางหลัง3แห่งด้วยการบาดเจ็บสาหัสและอีกคน22ปีถูกฟันมีมีดด้วยนะคะทีนี้ล่าสุดเราได้กล้องวงจรปิดมาในช่วงที่วัยรุ่นกลุ่มนี้นะคะเขาขับขี่รถนะคะแล้วก็คือเหมือนกับขับขี่รถแล้วมาเจอกันตรงเนี้ยจุดเนี้ย oh. อันนี้เป็นกล้องหน้ารถนะ oh. นี่ผู้ก่อเหตุคือยิงปืนจนกระทั่งรถใกล้จะถึงตัวเองแล้ว oh. ยังไม่หนีอ่ะโอ้ oh. สังเกตนะเดี๋ยวสังเกตนะรถคันนี้วิ่งเร็วอยู่พอสมควรนะกล้องหน้ารถเนี่ยแล้วจังหวะนั้นเนี่ยนะคะเนี่ยยังยืนอยู่มันจะยิงเข้าไม่ได้อ่ะ oh. แล้วค่อยพออุกใกล้ตัวแล้ววิ่งหนี oh. นี่คือหลักฐานสำคัญที่จับภาพเอาไว้ได้นะคะล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวคนที่ก่อเหตุได้แล้วชื่อชัยรัตน์ชัยรัตน์เนี่ยพอนี้อีกคนนี้เลยก่อเหตุแล้วหลบหนีไปที่ชลบุรีประมาณ1ชั่วโมงสามารถจับกลุ่มตัวได้อายุ19ปีนะคะซึ่งเขาก็รับสารภาพว่าเขาเป็นคนก่อเหตุส่วนเหตุผลคืออะไรลองฟังค่ะมีเรื่องอะไรกันเฮ้ยผู้หญิงครับเรื่องผู้หญิงแล้วยิงเขาแม่ก็มาท้าผมวันนั้นสุดท้ายเราที่เรายิงอ่ะมันฟันเพื่อนผมครับฟันก่อนใช่ไหมครับก็คือจอดมาถึงอ่ะเขามาตะลุมบอลเพื่อนผมเลยเขาเลยยิงสวนครับเห็นเขาบอกว่ามี3นัดก็แสดงว่าพวกเขาก็ต้องยิงสวนผมมาบ้างแต่เรายิงกี่นัดนัดเดียวเลยเราใช้อะไรยิงหักลำนะหักลำนะเบอร์12นะครับผมแล้วยิงเสร็จแล้วทำอะไรไม่เฉยเขาขึ้นรถกลับบ้านเนี่ยไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นด้วย
นี่แหละค่ะก็คือมีเรื่องกันใน Facebook ก่อนท้าทายกันไปมาเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงหลังจากนั้นมีการชักชวนให้ไปเคลียร์และเห็นบอกว่าน้องๆที่โดนยิงเนี่ยคือเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยนะมันพยายามที่จะว่าชวนกันไปเป็นเพื่อนอ่ะเสร็จปุ๊บก็โดนลูกหลงนะคะสงสารที่สุดเรื่องนี้คือใครรู้ไหมพ่อแม่ใช่ค่ะยังอายุยังน้อยเลยยังใช้อายุไม่คุ้มกับวัยของตัวเองอ่ะเด็กชายบางคนดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยWe'll be right back.